กราบสวัสดีครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวดัน Nightmare Clock Tower นะครับหรือว่าดัน NCT ที่เรียกกันอย่างติดปากนะครับซึ่งทางเพจ Gravity ได้ลงรูปไปวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดันเจี้ยนนี้เนี่ยจริงๆควรจะมานานแล้วนะมันเป็นดันเจี้ยนที่ทำให้เราเก็บเลเวลจาก150ไป175ได้ครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในดันจะอยู่ช่วงเลเวล150บวกจนถึง175เลยนะครับผมก็วิธีการครับผมมาที่เมืองอเดบาลานที่เราคุ้นเคยนะครับเดินเข้าไปเลยครับในหอนาฬิกาแห่งนี้เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาทางนี้ติดปกติเวลาเราลงเนี่ยเราจะเดินเข้าวาร์ปไปเลยใช่ไหมครับแต่รอบนี้ครับเราจะเจอกับเบนจามินบัตตันครับผมสำหรับคนที่เคยดูหนังเบนจามินบัตตันก็จะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรผมขอไม่สปอยแล้วกันนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูก็ไปดูแล้วกันมันเกี่ยวกับเวลานี่แหละครับดันนี้เวลาไหลย้อนกลับนะครับซึ่งเบนจามินบัตตันนี่ก็จะถามว่าข้างหน้านี่มันอันตรายมากเลยนะนายจะไปต่อไหมไปชั้น2หรือว่าชั้น3นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าชั้น1มันหายไปไหนแต่มันมีแค่ชั้น2และชั้น3ซึ่งดันที่เราจะเก็บเลเวลจริงๆเนี่ยก็คือชั้น3ครับตัวบิ๊กเบลนะครับผมแต่ว่าผมจะพาไปดูที่ชั้น2ก่อนละกันนะครับไปจ่าย 10,000 เซนีสำหรับชั้น2นะครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นแมปคล็อกนะครับที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับส่วนมอนสเตอร์พวกนี้ก็เลเวล150กว่ากัดทีละ 1,800 แบบนี้ครับไม่ได้ใส่เรดิกนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์แป๊บนึงนะโอ้ฟรีเยอะมากครับเคิร์ดบุ๊กตีไม่โดนโอ้ตีไม่โดนขอวิงแป๊บนึงเราอธิบายไม่ได้มอนกัดโหดเกินโอเคก็ดันนี้นะครับชั้นนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์คล็อกนะครับเป็นแต่ว่ามันจะไม่ใช่ชื่อคล็อกนะจะเป็นบิ๊กเบนนะครับแล้วก็จะมีนีโอพังนะครับมีหนังสือเมื่อกี้ Curse Book นะครับแล้วก็ Mimic Nightmare นะครับ Lightword Nightmare Curse Book แล้วก็มี Arc Elder ครับผมนะ Arc Elder ก็จะเป็นElder แบบอัปเกรดนะครับแล้วก็เป็น Time Keeper แล้วก็เป็น Oviscount ครับ Oviscount ก็มาจาก Oduk นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ดรอปอะไรที่ดีมากยกเว้นการ์ดนะครับผมด้านนี้แล้วก็พวกผงท่งผงทองอะไรครับมันจะดรอปของแบบเหมือนที่ดรอปตัวปกติเลยครับตัวนี้เลเวล160นะครับสำหรับตัวบิ๊กเบนนะครับเป็นลายรูปร่างธาตุดินขนาดกลางเลือด 220,000 ครับผมบอกเลยว่าเลือดอย่างแน่นครับเลือด 200,000 เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ Curse Book นะครับหนังสือนรกแตกนะครับผมเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับ Curse Book เลือด 100,000 นะครับในดันการ์ดเฮมก็มีนะครับบิ๊กเบนโอ้โห MA แรงไปหน่อยมีเป็นเลือด 200,000 นะครับโจมตีทีละเท่าไหร่มันตีผมทีละเท่าไหร่มันตีไม่ค่อยโดดนีโอพังนะนีโอพังเป็นท่าลมขนาดเล็กนะครับเลือด 150,000 ไม่ค่อยพวกเนี้ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับใช้ฮิตไม่เยอะด้วยไม่ถึง400เลยนะครับบิ๊กเบนใช้418นะครับส่วนตัวนีโอพังใช้ฮิต394นะครับแล้วก็นำโด่งมาก็จะเป็นไลเบิร์ดนะครับที่ใช้ฮิตเยอะที่สุดนะครับผมในการตีมันนะครับเพราะมันพริ้วจริงๆ EXP ชั้นนี้สู้ชั้น3ไม่ได้นะถ้าจะเก็บเลเวลเนี่ยต้องมาชั้น3นะครับไอตัว Ovis Count เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่ตัวเดียวในดันเจียนนะครับแล้วก็ตัวArc Elder ก็มีแค่ตัวเดียวครับ2ชั่วโมงเกิดทีนะครับผมส่วนตัว Ovis Count รู้สึกว่าจะ1ชั่วโมงนะครับเกิดทีนึง1ชั่วโมงเกิดทีนึงไม่ใช่สิ Ovis Count นี่คือเกิดตลอดนะครับตายปุ๊บ1นาทีเกิดแต่ว่าอาร์เอลเดอร์นี่จะหายากมากเป็นแรเลยการค่อนข้างดีด้วยเนี่ยกัดทีละ 2,000 ครับติดเคิร์สด้วยก็คือนี่คือไม่มีเรดิกนะก็คือแบบมาแบบเปล่าๆตัวเปล่าๆนะครับเจ็บอยู่ผมบอกเลยลากเยอะๆก็จุกๆครับผมลองสัก3ตัวอ่ะมันไม่ตีก่อนด้วยนะตัวพวกนี้นี่ไงหนังสือมาแล้วหนังสือ2ตัวอันนี้ตัวนึงเอ้าจะไปฆ่ามันทำไมลากสัก 4-5 ตัวก็ไม่ไหวแล้วครับนี่175นะตัวผมเนี่ยลากสัก 4-5 ตัวก็ไส้แตกนะครับโหดครับบอกเลยโหดมากเลเวล150บวกนะครับ150-160หมดเลยนะไอตัวนี่เจอแล้วโอ้โหกำลังจะบอกว่าหายากนี่ครับ Arc Elder ครับหายากมากทั้งดันมีตัวเดียวเดี๋ยวนะขอเคลียร์เคิร์ดบุ๊กแป๊บนึงนะไฟแรงไหม800นะครับอันนี้ผมใส่เสื้อน้ำนะก็ตัวไม่ค่อยแรงมากนะครับผมฆ่ามันไม่ได้ตีมันไม่โดน
ไม่อยากเอ็นเอเดี๋ยวไอ้นั่นตายโอ้โหประเคนอื้อหือทันเดอร์แรงอ่ะจัดจ้านในย่านนี้เป็นกึ่งมนุษย์ไร้ธาตุขนาดใหญ่นะครับเลือด 209,000 ตัวนี้อ่ะเอลเดอร์เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาขี้โม้การ์ดแต่ละใบให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างการ์ดดีๆก็มีนะครับเยอะแยะหลายใบโอ้โหสโตนเคอร์ไฟแทบตายนี่หลุมนรกพี่ครับพี่สโตนเคิร์ดรัวๆผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับโอ้โหตายแน่ๆเกือบตายเฮ้ยตายแน่ตายแน่ตายแน่หนีก่อนหนีก่อนโอ้โหเลือดเหลือ200ไอ้นี่มากัดทีเดียวผมตายเลยเฮ้ยอย่านะไม่นะมันตีไม่โดนฮิตมันน้อยตัวนี้โอเคอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอาร์เอลเดอร์นะครับฆ่ามันทิ้งไปนะครับผมใน DIY Pride เขียนว่า2ชั่วโมงเกิดทีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ชัวร์ว่าแบบโหมันเกิดแบบไหนเป๊ะๆนะก็ลองไปหาคำตอบกันดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับ Ovis County หาไม่เจออ๋อมาอีกแล้วมันน่าจะไม่ใช่2ชั่วโมงเกิดทีอ่ะผมว่านะมันน่าจะเกิดเรื่อยๆอ่ะแต่อันนี้มัน IRO นะครับอาจจะไม่ตรงกับเซิร์ฟเกาหลีเพราะมันจะมีหลายๆอย่างที่ IRO ถูกปรับออกไปดังนั้นก็ขอให้ยึดตาม DIY Pride ไปก่อนละกัน2ชั่วโมงเกิดทีนะครับแต่เมื่อกี้ไม่น่าใช่2ชั่วโมงนะน่าจะตายแล้วเกิดเลยเพราะเจอเลยทันทีนะลองวิ่งหา Ovis Cow สักแป๊บนึงนะมันเหมือนจะมีคนมาฟาร์มนะเนี่ยมีเศษขยะตามพื้นหายากอะผมบอกเลยแมปมันใหญ่มากครับชั้นเนี่ยข้อเสียของดันนี้เลยนะครับคือ EXP ดีจริงนะครับแล้วก็เก็บเลเวลได้ดีแต่ว่ามอนมันน้อยแล้วก็แมปมันกว้างมากครับมอนน้อยจริงๆหลอมแหลมมากการจะลากเป็นกองๆเนี่ยลำบากครับลากยากนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับชั้น2นะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันโอเคก็กลับมาที่เบนจามินบัตตันนะครับแล้วก็คราวนี้เลือกเป็นชั้น3นะครับผมจ่ายเงิน 10,000 เช่นกันนะครับแล้วเข้าไปเลยชั้น3ก็จะเป็นแมปอารามนะครับซึ่งตัวอารามก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบิ๊กเบลนะครับเป็นตัวเด็ดเลยก็คือไร้รูปร่างขนาดกลางไร้ธาตุนะครับเลือด 160,000 ครับผมนะครับแอคแท็ก 4-6,000 บอกเลยว่าตบโคตรแรงครับแล้วก็ติดตาบ่อนบ่อยมากตัวนี้แหละครับคือตัวที่เราจะเก็บเลเวลกับมันครับเพราะมันให้ EXP ที่ดีมากๆครับตัวนี้ดีที่สุดแล้วครับมอนสเตอร์ต้องบอกว่ามันหนาแน่นกว่าชั้น2นะแต่ว่าถ้าพูดถึงขนาดแมปก็ต้องบอกว่ามันใหญ่แล้วก็เบาบางพอสมควรโอเคก็ประมาณนี้นะครับบิ๊กเบลตบแรงมากครับบอกเลยครับบิ๊กเบลตบแรงจริงๆนี่ผมไม่ได้ใส่เรดิกนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันกัดทีละเท่าไหร่กัด 2,900 ครับ 3,500 3,600 นะครับนี่คือไม่มีเรดิกนะครับแป๊บเดียวหมดลมหายใจครับผมบอกเลยครับลากเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวก็คือมาลายหายไปในพริบตานะครับมันกัดแรงมากครับทีนี้ผมจะลองใส่มาร์คเรดิกดูนะครับว่ามันจะพอจะทนได้ไหมซึ่งถ้ามาเก็บเวลที่นี่ผมแนะนำนะอย่างน้อยคือเรดิกนะครับสำหรับคนมีเงินก็เดเวลลิงนะครับผมช่วยได้เยอะจริงๆเพราะว่ามันไร้ธาตุนะครับกันได้ทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเบลเคิร์ดบุ๊กนะครับมีมิกนะครับไนท์แมร์มีมิกกันได้หมดนะครับแล้วก็มีโอมาควิสนะครับมาจากโอบารอนนะครับพัฒนาร่างมาโอมาควิสก็เป็นนกฮูกสีม่วงแต่ว่าน่าจะหายากเหมือนกันแล้วก็ที่เด็ดสุดในดันก็คือไทม์โฮเดอร์ครับArm Holder เป็น MVP นะครับเลือด20ล้านครับผมหรือที่คนเรียกว่าบอลลูกชิ้นนะครับมันก็คือลูกชิ้นลอยได้นะครับเดินเร็วมากไม่มีลูกน้องนะครับขนาดยูนิตใหญ่มากมี Hail Judgment แล้วก็ Meteo ที่เป็นสกิลที่น่ากลัวแล้วใช้รัวๆเลยครับผมมาผมคิดว่าไม่น่าจะเจอนะน่าจะมีคนฆ่าไปแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปสมัยที่ผมมาเล่นใหม่ๆแปะให้ดูแล้วกันตอนที่ไปตีบอสนะครับใส่เลดิกเหลือประมาณ 2,000 เนาะเมื่อกี้ทีนี้ผมจะลองใส่เป็นเดเวลลิ่งบ้างนะครับเดวิลลิ่งพอจะทนได้เยอะมากๆก็ประมาณ 1,000 กว่าๆนะครับ 1,800 1,900 ลากเนี่ย3ตัวผมว่าก็สุดๆแล้วครับลากเกินกว่านี้อาจจะหน้าแหกได้เนี่ยสกิลแรงนะครับ 3,000 กัดธรรมดาก็เกือบ 2,000 ได้นี่ใส่เดวิลลิ่งนะนี่เนี่ยเยอะไปเลยเนี่ย 1,000 1,500 2,000 เนี่ยครับจะตายครับจะตายโอเคเนี่ยแหละครับก็ NCT นะครับประมาณนี้เลยฟิลแบบนี้นะครับง่วงๆบรรยากาศแบบง่วงๆนิดนึงนะมอนก็เลือดทะลุเกือบ 200,000 ทุกตัวนะครับมอนในนี้ฟรีเยอะมากไอตัวเคิร์ดบุ๊กนี่เป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับโฟกัสแค่บิ๊กเบลอย่างเดียวพอนะครับผม
Time Holder เกิด2ชั่วโมงครั้งนะครับลืมบอกสมมติว่าเราเบื่อแล้วนะครับเราอยากจะออกดันเนี่ยเราก็แค่มาคุยกับตะลุงเบนจามินนะครับเห็นไหมครับว่าพอเบนจามินเข้ามาในมิติเวลานี้เนี่ยเบนจามินกลายเป็นตะลุงไปแล้วนะครับแต่พออยู่ข้างนอกเบนจามินเป็นเด็กเห็นไหมครับไงเวลาผันผวนนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูการ์ดกันต่อเลยนะครับว่ามีการ์ดใบไหนที่เข้าตาบ้างนะครับผมสำหรับดัน NCT นะครับก็ขอเริ่มด้วยการ์ด Time Holder MVP ก่อนเลยนะครับTime Holder นี่ต้องบอกว่าเป็นบอสเต่าสายเวทเลยก็ได้นะคนรู้ว่าบอสเต่าแอทแทค 20% ใช่ไหมครับส่วน Time Holder เนี่ยครับ Magic Attack 20% ครับผมแต่ว่าเราจะเสีย SP ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 10% นะครับใส่กับอาวุธเช่นการจะยัดกี่ใบก็ได้ครับบอกเลยว่าตัวท็อปสายเวทครับเพราะว่ามันไม่สนใจท่านั่นเองครับมันเป็นการเพิ่ม Magic Attack เปอร์เซ็นต์ตรงๆไปเลยนะครับโอเคต่อมานะครับขอนำเสนอการ์ด Neo Punk ครับผมซึ่ง Neo Punk เนี่ยเป็นการ์ดใส่โล่นะครับลดดาเมจที่ได้รับจากไลท์รูปร่างแล้วก็เดมอนนะครับ 20% ครับผมแต่ว่ามีคอมโบต่อเนื่องครับคอมโบกับการ Big Ben ครับที่เป็นนาฬิกาอยู่ชั้น2นะครับและก็คอมโบกับการ Big Bell ที่เป็นนาฬิกาอยู่ชั้น3นะครับผมเริ่มที่ Big Ben ก่อนครับเมื่อใส่คู่กับการ Big Ben ก็จะลดดาเมจจากไลท์รูปร่างแล้วก็เดมอนลงไปอีก 5% ครับและเจาะ Hard Magic Defense ครับ 50% สำหรับไลท์รูปร่างและเดมอนเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าสายเวทก็ใช้ได้นะครับต่อมาครับสายกายภาพก็ใช้ดีครับผมเมื่อคอมโบกับการ Big Bell ครับเช่นเดิมครับลดดาเมจจากไรรูปร่างและเดมอนอีก 5% ครับแต่สำหรับ Big Bell จะเป็นการเจาะ Hard Defense เป็นกายภาพนะครับ Hard Defense อีก 50% สำหรับไรรูปร่างและเดมอนครับผมบอกเลยว่า Neo Punk นี่ของดีครับคอมโบกับ Big Ben Big Bell นะครับต่อมานะครับการ Big Ben นะครับใส่กับอาวุธนะครับเพิ่ม Magic Damage ครับกับไรรูปร่างและเดมอน 5% แล้วก็คอมโบกับนีโอพังเมื่อกี้นะครับต่อมาก็เป็นการ์ด Big Bell นะครับ Big Bell ก็ส่วนทางกับ Big Ben ก็คือเพิ่มกายภาพแทนนะครับกับไรรูปร่างและเดมอน 10% อันนี้เพิ่มเยอะกว่าสำหรับกายภาพนะครับก็ใส่กับอาวุธเช่นกันนะครับผมเอาล่ะต่อมาเราไปดูคอมโบต่อเนื่องกับการ์ดอีกคู่นึงนะครับผมก็คือโอมาควิสแล้วก็โอวิสเคานะครับเรารู้จักโอดุโอบารอนใช่ไหมครับที่ใส่คู่กันนะครับแต่รอบนี้เป็นโอมาควิสกับโอวิสเคาใส่ประดับทั้งคู่นะครับผมขอเริ่มที่โอวิสเคาก่อนนะครับโอวิสเคาเนี่ยการทำงานของเขาง่ายมากก็คือ SPD บวก 3% ตรงๆจบแค่นี้เลยครับต่อมาครับโอมาควิสครับผมนะครับมันจะทำให้เราใช้สกิลออโต้เวิร์วินได้ครับเมื่อเราทำการโจมตีทางกายภาพครับผมแล้วถ้าเรามีสกิลเวิร์วินที่เลเวล5นะครับมันก็จะออกที่เลเวล5แทนนะครับต่อมามาดูเซตคอมโบครับผมโอวิสเคากับโอมาควิสนะครับก็มีโอกาสไล่สกิลหลอดแล้วเวอร์มิเลียนเลเวล1ครับเมื่อโจมตีทางกายภาพครับผมเป็นไงออโต้เวทใหญ่ไปเลยครับแต่ว่าออโต้แค่เลเวล1นะก็อาจจะแบบเวทลงมันๆนะครับอาจจะไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะเอาล่ะต่อมาครับผมเป็นการ์ด Time Keeper นะครับใส่ส่วนรองเท้าอันนี้ก็มีคอมโบอีกแล้วครับเป็นคอมโบกับการ์ด Arc Elder นะครับเรามาดูกันก่อนว่า Time Keeper ทำอะไรได้นะครับ Time Keeper เนี่ยมีโอกาสที่จะไล่ Curse นะครับใส่เป้าหมายระยะ 11x11 ช่องเมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพหรือเวทมนต์ครับผมต้องได้รับการโจมตีนะอันนี้นะก็คือเราเป็นตัวแทงค์นะครับก็ใส่ลงคิววอลก็คือป่วนดีนะครับผมเคิร์สแบบเต็มหน้าจอนะครับเมื่อคอมโบกับการ์ด Arc Elder ครับผมนะครับลดดาเมจที่ได้รับจากไร้ธาตุอีก 5% ครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการแพร่สถานะเคิร์สด้านบนเมื่อกี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่เพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันบอกว่าเพิ่มนะครับโอเคต่อมาก็เป็นการ Arc Elder ใบสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะสำหรับสายเวทอีกแล้วนะครับก็ใส่กับส่วนผ้าคลุมนะครับลดดาเมจที่ได้รับจากไร้ธาตุนะครับ 15% ครับผมก็อารมณ์แบบออกเบบี้นะครับน้องๆเลดิกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เพิ่มอีกครับก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีเวทมนต์ธาตุดิน 3% ต่อการอัปเกรดของผ้าคลุมครับนั่นแปลว่าถ้าคุณใส่มัฟบวก10นะครับคุณจะเวทดินแรงขึ้น 30% เลยก็คือเอิร์ธสเตนนั่นเองนะครับวอลล็อกใส่แล้วเอิร์ธสเตนสะใจมากๆครับใบนี้อาร์เอลเดอร์นะครับผมก็คงประมาณนี้ครับสำหรับการ์ดในดัน NCT นะครับหรือว่า Nightmare Clock Tower ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยภายในปีนี้แล้วนะครับอีกไม่นานเกินรอครับผมก็หวังว่าจะเป็นสถานที่เก็บเลเวลให้กับทุกคนนะครับไปสู่175แล้วก็มีการ์ดใหม่ๆที่น่าสนใจก็ลองไปล่าไปฟาร์มกันดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ